วัสดีครับพบกับช่องซูรินายไฟอาร์มนะครับวันนี้ผมมีอาวุธสงครามใช่ไหมไม่ใช่นะครับปืนกระบอกนี้ก็คือ Sig Sauer 522นะครับใช้กระสุนขนาด .22LR นะครับก็เป็นปืนกึ่งอัตโนมัตินะครับที่ทำหุ่นเหมือนปืนอาวุธสงครามนะครับก็ทำให้เราสามารถยิงได้อย่างสนุกสนานนะครับเนื่องจากเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติและแน่นอนกระสุน .22LR เนี่ยสามารถหวังผลที่ระยะ50เมตรได้สบายอยู่แล้วนะครับกับปืนที่ลำกล้องไม่ยาวขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับผมว่าเริ่มมาถึงจัดก่อนซะหน่อยเลยนะ5นัดดูสิปืนจะทำงานเป็นอย่างไรนะครับมาเตรียมตัวเรียบร้อยครับ5นัดไม่มีติดขัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับปืน Sig Sauer 522กระบอกนี้นะครับใช้กระสุนขนาด .22LR นะครับที่ลำกล้องจะมีเขียนไว้นะครับตรงบริเวณที่ปรับแก๊สนะครับของปืน 5.56 เนี่ยจะสามารถปรับแก๊สได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับต่อหลอกๆไว้นะครับไม่ได้ต่อเข้าตัวปืนนะครับส่วนชุดหน้านะครับเป็นรางพิคาทินี่นะครับทั้ง4ด้านนะครับสามารถติดอุปกรณ์เสริมกริปมือไฟฉายกล่องเลเซอร์ได้สบายนะครับถัดมานะครับตัวปืนนะครับอัปเปอร์นะครับเป็นโลหะแล้วก็โลเวอร์เนี่ยเป็นโพลิเมอร์นะครับทำให้มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับปืนกระบอกนี้นะครับติดกล้องยิงเร็วนะครับ 1-4 เท่านะครับซึ่งสามารถยิงเร็วถ้าเราปรับ 1x นะครับก็จะใกล้เคียงกับ Red Dot ปรับซูม 4x สำหรับยิงระยะไกลนะครับตัวปืนนะครับมีปลดแมกกาซีน2ด้านนะครับทั้งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับตัวเซฟก็จะมี2ด้านเช่นกันนะครับก็คือมี2โหมดก็คือเซฟกับไฟเออร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับเรียกได้ว่าเป็น ambidexter นะครับตัวตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับไม้ปิงปองนะครับก็คือสามารถค้างโบนะครับและอีกปุ่มนึงก็คือปลดโบนะครับแมกกาซีนนะครับเป็นโพลิเมอร์นะครับบรรจุ25นัดกริปมือนะครับเป็นโพลิเมอร์เช่นกันนะครับท้ายสามารถพับได้นะครับกดปุ่มปืนก็จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะแก่การพกไปสนามนะครับใส่กระเป๋าได้อย่างง่ายดายนะครับด้านบนนะครับเป็นที่เกี่ยวหูกวินนะครับรุ่นนี้ไม่ได้เป็น QD นะครับแต่ว่าเป็นที่เกี่ยวหูกวินธรรมดานะครับที่อีกด้านหนึ่งของตัวปืนนะครับปืนตัวนี้สามารถค้างโบแล้วก็พับท้ายได้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับข้อดีก็คือเราสามารถพับท้ายและทำการยิงได้นะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีปลดนะครับปลดแมกกาซีนนะครับแล้วก็คันค้างโบนะครับคอนแทคนายโอครับเคลียร์โอเคนะครับกับสรุปนะครับของปืน Sig Sauer 522กระบอกนี้นะครับก็เป็นปืนหุ่นสงครามนะครับที่ยิงได้สนุกมากนะครับแถมความแม่นยำเนี่ยเรียกได้ว่าพอใช้ได้เลยนะครับกับราคาที่ไม่ค่อยแพงนะครับเพราะว่าเป็นปืนขนาด .22 ก็ถ้าใครอยากได้ปืนหุ่นสงครามแบบนี้นะครับผมก็แนะนำปืนกระบอกนี้เลยนะครับ